เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะต้องร่วมอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีมากความสามารถอย่างต๊อกสุภกรที่ตอนนี้ต้องเรียกว่าพระต๊อกแล้วหลังจากที่ตัดสินใจเข้าพิธีอุปสมบทอย่างเป็นส่วนตัวที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งการบวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่3ในชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เคยบวชเนนบวชพระไปแล้วโดยครั้งนี้พระต๊อกตั้งใจจะบวชเพื่อทดแทนคุณบุพการีนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะเดินทางไปศึกษาธรรมะต่อที่วัดในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่จึงขอใช้โอกาสช่วงนี้พักงานในวงการบันเทิงและจะใช้เวลาศึกษาธรรมะต่อไปโดยตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดศึกที่แน่นอนค่ะ